และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวรูปเปิดหมากรุกสากลจากการแข่งขัน FIDE Candidate ปี2022ที่ผ่านมานะครับซึ่งเนปอมนิชิกสามารถคว้าแชมป์ไปนะครับได้สิทธิ์ในการที่จะกลับไปท้าชิงกับแชมป์โลกอย่างแมกนุสคาร์เซนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเกมทั้งหมดนะครับ56เกมที่เกิดขึ้นใน14รอบวันนี้เราจะมาดูว่ามีการใช้รูปเปิดอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ go, ในทัวร์นาเมนต์นี้มีการเดิน4ตาแรกที่ไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตาเดินที่1นะครับฝ่ายขาวจะเดินไนท์มาที่ F3 นะครับแบบนี้เรียกว่ารูปเลติโอเพนนิ่งนะครับซึ่งในเกมที่มีการใช้ใน F3 นะครับก็มีเพียงแค่ยานเนปอมเนชีนะครับที่เขาเดินเอาชนะยานคริสตอฟดูด้าไปได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิป อธิบายรายละเอียดเกมนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างนะครับ okay. ผมซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มีการเดินใน F3 เพียง1เกมเท่านั้นนะครับอันดับที่2นะครับมีการเดิน C2 ไป C4 นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า English Opening นะครับมีการใช้รูปเปิดนี้ทั้งหมด4เกมด้วยกันนะครับโดยผู้เล่นที่ใช้นั้นก็คือ Ding Ruiyan นะครับผู้เล่นชาวจีนที่เขาใช้ถึง3เกมแล้วก็อีก1เกมนั้นเป็นของ Timur Rajapov นะครับผู้เล่นชาวอาเซอร์ไบจานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมส่วนผู้เล่นฝ่ายดำเมื่อพบกับการเปิดด้วย English Opening นะครับมีการรับ2แบบด้วยกันนะครับแบบที่น่าจะสนุกที่สุดนะครับก็คือการเดิน E5 นะครับซึ่งก็มีการเดินโดยเนปอมนิชีนะครับ1เกมแล้วเขาสามารถเอาชนะดิงรีเจนไปได้ส่วนอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นของอาริเรซาฟิโรจานะครับซึ่งเขาเสมอกันไปนะครับในเกมนั้นนะครับมีอีก2เกมนะครับที่รับด้วยการเดินใน F3 นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับนั่นก็คือยานเกสตอปดูด้านั่นเองนะครับดูด้านั้นเสมอกับราชปอปไปนะครับด้วยการเดินรับด้วยใน F6 ส่วนอีกเกมหนึ่งเขาพลาดท่าพ่ายให้กับดิงเรเยนไว้นะครับ okay. ทีนี้เรามาดูตาแรกนะครับรูปเปิดที่มีการใช้เป็นอันดับที่2นะครับให้เพื่อนๆทายนะครับว่าเป็นรูปอะไรเฉลยเลยนะครับก็คือการเดิน D4 นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าในแต่ละทัวร์นาเมนต์หรือว่าในแต่ละปีนั้นจะได้รูปอะไรนะครับก็เหมือนเป็นเทรนด์ได้เหมือนกันนะครับอย่างปีนี้น่าจะเป็นเทรนด์ของการเดิน E4 นะครับหรือว่าการเดินตาแรกด้วย E4 นะครับอย่างในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามีการเดิน D4 ทั้งหมด13เกมนะครับแต่ว่ามีการเดิน E4 ถึง38เกมด้วยกันนะครับผมทีนี้การเดิน D4 เป็นตาแรกนะครับมีทั้งหมด13เกมแล้วก็มีการรับเหมือนกันหมดนะครับก็คือฝ่ายดำเดินด้วยใน F6 นะครับไม่มีการเดิน D5 รับนะครับก็เป็นที่น่าประหลาดใจเช่นกันนะครับที่ฝ่ายดำนั้นเลือกเชื่อเดินใน F6 แต่ผมคิดว่าการเดินด้วยใน F6 นั้นมี strategy ที่ฝ่ายดำนั้นยังไม่เผยว่าเขาจะเดิน D5 ในอนาคตหรือไม่นะครับโดยเมื่อเราดูจากเกมเขาเล่นกันนะครับผู้เล่นฝ่ายขาวจะเดิน C4 เป็นตาที่2นะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ารูปอย่าง Queen Gambit ได้นะครับแต่ว่ามีอยู่1เกมนะครับจาก13เกมที่เดินรูปที่ต่างจากเกมอื่นนั่นคือฝ่ายดำเลือกที่จะเดิน G6 นะครับซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งรูป King Indian Defense หรือแม้แต่ Grunfeld นะครับจากนั้นผู้เล่นฝ่ายขาวมีอยู่เกมเดียวเท่านั้นที่มีการเดิน G6นี่นะครับนั่นก็คือเป็นเกมระหว่างดิงรีเยนนะครับกับดิชาร์ดลาพอร์ตซึ่งสุดท้ายแล้วก็เสมอกันไปนะครับโดยดิงเดินไนท์ 4-3 จากนั้นลาพอร์ตเดิน D5 นะครับเข้ารูปกุนเฟลดีเฟนส์นะครับจากนั้นก็กินแลกกันเป็น Exchange Variation นะครับผมซึ่งตามทฤษฎีก็จะประมาณตั้งทรงลักษณะนี้นะครับสุดท้ายแล้วฝ่ายดำจะกดดันฝ่ายขาวด้วยการเดิน 4-5 มาเพเชอร์เซ็นเตอร์ที่ D4 นะครับทีนี้เราย้อนไปนะครับโอเคเรามาดูทางเลือกที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะครับก็คือฝ่ายดำเดิน E6 นะครับ E6 นี้เป็นการผมว่าค่อนข้างจะ flexible นะครับที่ฝ่ายดำอาจจะเลือกเดิน D5 แล้วก็เข้ารูปสไตล์ Queen Gambit นะครับหรือแม้แต่เดิน Bishop มาที่ B4 เข้ารูป Nimble Indian หรือว่า Boko Indian ก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติลาผู้เล่นที่เล่นหน้าควีนนะครับ
เมื่อเขาเดิน D4 แล้วก็ C4 เมื่อเขาเจอการเดินลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ารูปนิมโซอินเดียนนะครับซึ่งมีไดนามิกการตีที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีทั้งหมด7เกมด้วยการที่ฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินใน F3 เป็นตาที่3นะครับจากนั้นฝ่ายดำก็เดิน D5 นะครับยึดเซนเตอร์นะครับมีถึง6เกมที่เสมอกันนะครับมีเพียงแค่1เกมเท่านั้นที่เกิดผลแพ้ชนะนั่นก็คือเกมที่ดิงเอาชนะนากามูระในรอบสุดท้ายนะครับหรือว่าในรอบที่14 okay. ทำให้ดิงนั้นสามารถยึดอันดับที่2นะครับในกรณีที่คาเซนไปเสดที่จะเล่นกับเนโปนะครับเนโปก็จะเล่นกับดิงในการที่จะชิงแชมป์โลกเพื่อหาแชมป์โลกคนต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เราต้องติดตามกันต่อไปทีนี้มีอยู่3เกมนะครับที่ฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินในมาที่ 4-3 ทำให้เกิดการเข้ารูปนิมโซอินเดียนะครับก็คือรูปนิมโซอินเดียก็คือรูปที่ผมได้ทำคลิปอธิบายมีอยู่ 2-3 คลิปนะครับยังไม่ได้ทำต่อแต่ว่าอนาคตก็อาจจะทำเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับนิมโซก็คือผู้เล่นฝ่ายดำจะเดินบีช็อปมาที่ B4 เพเชอร์ในที่ C3 นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกระโดดไดมาที่ E4 ในอนาคตนะครับเพื่อกดดันตำแหน่ง C3 ทำให้ฝ่ายขาวไม่สามารถเดิน E4 ได้นะครับซึ่งมีอยู่1เกมเท่านั้นที่มีผลแพ้ชนะก็คืออีกแล้วนะครับเป็นดิงเรียนนะครับเดินกับเทมอลราชปอบนะครับซึ่งดิงนั้นเขาเดินควีนมาที่ C2 นะครับเป็นลายคลาสสิคแล้วก็เราจะป๊อปเลยที่จะเข้าคาสเซิลเร็วนะครับจากนั้นมีการเดิน A3 ไล่บิชอปนี่เป็นเมลายนะครับแล้วก็ควีนกินจากนั้นฝ่ายดำเดิน D5 นะครับสุดท้ายเกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันนะครับอ้าวผมดูผิดอันนี้เป็นเกมที่เล่นกันระหว่างอาริเรียซ่ากับนากามูระนะครับส่วนเกมที่ดิงแพ้นะครับเขาเดิน E3 นะครับเป็น E3 เวอร์ชันนะครับหรือว่าเป็นเมนไลน์อีกไลน์หนึ่งนะครับจริงๆถือว่าเป็นไลน์หลักนะครับแล้วก็ควีน C2 นั้นก็เป็นไลน์รองนะครับแต่ว่าก็มีความนิยมมากไม่แพ้กันนะครับซึ่งดิงนั้นเดิน E3 แล้วก็พาท่าให้กับราชปอไปนะครับส่วนไลน์เมื่อสักครู่เป็นการเดินระหว่างอาริโอซ่ากับนากามูระซึ่งเสมอกันส่วนอีกเกมหนึ่งเป็นการเล่นระหว่างคริสตอฟดูด้ากับนากามูระเช่นกันนะครับแปลว่านากามูระเขาเดินนิมโซถึง2เกมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโอเคเราย้อนไปดูครับผมรายอื่นๆนะครับในตาเดินที่3นะครับเมื่อฝ่ายขาวเปิดหน้าควีนนะครับก็จะมีการเดิน G3 ด้วยในลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปคาตาลันนะครับก็คือฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินพร3ตัวก่อนโดยที่ยังไม่ได้develop knight นะครับไม่ว่าจะ knight ที่ C3 หรือว่า knight ที่ F3 ก็ตามซึ่งจริงๆก็มีไอเดียที่มีรายละเอียดนะครับฝ่ายขาวจะดีเลย์เพื่อจะขึ้น bishop ก่อนนะครับหรือว่าจะขึ้น knight ก่อนก็แล้วแต่แล้วก็มี2เกมที่เกิดตาเดินของเกมนี้นะคืออาริโอซ่านะครับเดินกับฟาบี้นะครับคารูอานะนะครับแล้วก็คารูอานะก็ชนะไปนะครับแล้วก็อีกเกมนึงเป็นการเล่นระหว่างราชปอบเป็นฝ่ายขาวนะครับเจอกับดิงแล้วก็เสมอกันไปนะครับทีนี้เราข้ามมาดูเกมที่มีการเดินมากที่สุดนะครับในตาแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนั่นก็คือฝ่ายขาวเลือกที่จะเดิน E4 นะครับรับทราบก็มีการเล่นทั้งหมด38เกมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับจาก56เกมก็ถือว่าเป็นประมาณเกินครึ่งนะเกินครึ่งนะครับส่วนการรับด้วยเมื่อฝ่ายดำเป็น E4 นะครับมีอยู่2ตาเดินนะครับที่เป็นรูปหลักนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เดินเยอะที่สุดนะครับก็เป็นการรับด้วย E5 นะครับก็เป็นรูปมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ซูเปอร์ GM มักจะเขามักจะเดินรีโรเปสหรือว่าลอยโรเปสนะครับนั่นก็คือใน F3 แล้วก็ใน C6 ตามด้วยบิชอป B5 นะครับส่วนในทัวร์นาเมนต์นี้มีเกมที่เล่นด้วยรูปรอยโลเปสเนี่ยนะครับมีทั้งหมด13เกมด้วยกันนะครับโดยฝ่ายดำเลือกที่จะรับด้วยใน F6 นะครับ Attack Pawn ก่อนนะครับมีทั้งหมด10เกมแล้วก็เราลงมานะครับเป็นตาเดิน A6 นะครับโจมตีบิชอปที่ B5 ทันทีนะครับโอเคแล้วก็จากนั้นบิชอปถอยมาที่ A4
ใน F6 นะครับแล้วก็ไฟแคลคาสเซิลกับ The D3 มีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ใช้รูปนี้นะครับได้อย่างชำนาญนะครับก็คือดิงรีเยนนะครับเขาสามารถเอาชนะด้วยหมากดำได้ถึง2เกมโดยเอาชนะฟาบี้คารูอานะกับริชาร์ดลาพอร์ตไปนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งเป็นนากามูระนะครับที่เอาชนะฟาบี้อีกแล้วนะครับเมื่อแต่ว่านากามูระนะครับเป็นฝ่ายขาวแต่ว่าดิงสามารถเอาชนะด้วยหมากดำนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมทีเดียวโอเคเราย้อนนิดนึงนะครับมาในตาเดินฝ่ายดำเลือกให้เดินใน F6 ในตาเดินที่4นะครับมีผลแพ้ชนะกันหลายเกมนะครับซึ่งผมขอข้ามไปก่อนละกันนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกลายหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆจะว่าเป็นเซอร์ไพรส์นิดๆก็ได้หรือว่าไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะว่าคนที่เดินรูปนี้ก็คือแชมป์ของรายการนั่นก็คือเนปอมนิชีนะครับที่เขาเดินใน F6 นะครับในตาเดินที่2นะครับเพื่อรับรูปเปิด E4 E5 นี่นะครับแล้วก็ฝ่ายขาวเดินใน F3 ฝ่ายดำเลือกจะเดินไปท็อปในเฟนหรือว่ารูปอีกชื่อนึงก็คือ Russian Defense นะครับในปอมเดินใน F6 นะครับสุดว้าวจริงๆรูปนี้ถือว่าเป็นรูปที่มีการเสมอกันง่ายมากๆในระดับท็อปนะครับหรือว่าในระดับผู้เล่นระดับสูงนั้นผลแพ้ชนะนั้นจะเกิดขึ้นน้อยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเดินรูปนี้นะครับเราก็จะบอกได้ว่าในปอมเขามีรูปหมากที่solid ในการรับเมื่อฝ่ายขาวเดิน e4 นะครับแล้วก็ทำให้สามารถเอาผลเสมอได้เมื่อเขาเล่นเป็นฝ่ายดำค่อยเอาชนะเวลาที่เขาเล่นเป็นขาวแทนอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของผู้เล่นเก่งๆนะครับเขาจะต้องไม่แพ้นะครับในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญแบบนี้ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวจัดว่าจ๊ะซึ่งในรูปเปตอฟดีเฟนต์นี่นะครับเนโปเขาเดินถึง5เกมด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีก2เกมเป็นของแยนคริสตอฟดูด้านะครับซึ่งดูด้านั้นแพ้เกมหนึ่งให้กับริชาร์ดลาพอร์ตส่วนอีกเกมหนึ่งเสมอกับอาริโรซาฟิลูจานะครับส่วนเนโปเองนะครับเนปอมหรือเนโปเนี่ยนะครับเขาก็มีเสมอฟาบี้นะครับคารวนะแล้วก็เอาชนะอาริโรซาฟิลูจาแล้วก็เสมอคริสตอฟดูด้านะครับแล้วก็เสมอนากามูระนะครับอย่างรวดเร็วถ้าเพื่อนๆติดตามชมเกมนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งเขาสามารถเอาชนะริชาร์ดแลปพอร์ตได้นะครับจะเห็นว่าแม้ว่าเขาจะเล่นเป็นหมากดำนะครับแล้วก็เป็นรูปที่มีผลเสมอในเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแต่ว่าเขาด้วยความยอดเยี่ยมของที่เขาเตรียมตัวมานะครับเขาสามารถเอาชนะได้ในหมากที่มันค่อนข้างจะเสมอกันง่ายนะครับในรูปนี้นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงนะครับว่ารายละเอียดของรูปนี้มีอย่างไรบ้างนะครับมีอยู่5เกมที่ฝ่ายขาวเลือกที่จะเดินไนท์กินพอนที่ e5 นะครับซึ่งถือเป็นรูปหลักนะครับจากนั้นฝ่ายดำจะเดิน d6 แล้วก็ไนท์ถอยกลับมาจากนั้นฝ่ายดำจะกินพอนกลับนะครับมีตาเดินแบบนี้เกิดขึ้นทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับทีนี้เรื่องที่น่าสนใจของรูปเพทอฟดีเฟนต์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะแอพพลายนะครับอยากเดินเหมือนเนโปนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเกิดว่าเราเดินไนท์ G8 มา F6 ในตาเดินที่2นี่นะครับแล้วก็ฝ่ายขาวไม่เลือกที่จะกินพรที่ E5 นะครับอย่างที่เกิดขึ้น5เกมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่ว่าฝ่ายขาวเดินอย่างอื่นเราจะต้องรับอย่างไรนะครับก็อาจจะมีรูปอื่นๆที่เกิดขึ้นได้นะครับก็คือฝ่ายขาวอาจจะเดินในมาที่4-3นะครับในลักษณะนี้เพื่อนๆอาจจะเลือกที่จะเดินไนท์มาที่4-6ก็ได้นะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นรูป4ไนท์เกมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเป็นท็อปดีเฟนส์นะครับมันมีโอกาสมากๆที่จะเกิดรูปนี้เราก็ต้องศึกษารูปนี้เพิ่มเติมด้วยอะไรลักษณะนี้นะครับหรือแม้แต่ถ้าฝ่ายขาวไม่เดินใน F3 นะครับในตาที่2อย่างเช่นฝ่ายขาวจะเดินคิงแกมบิดนะครับเดิน F4 มาในตาที่2หรือแม้แต่เดินเหมือนช่องเรานะครับ
เราเดินบิชอป C4 มาเป็นรูปบิชอปโอเพนนิ่งหรือว่าเดินไนท์มาที่ C3 เป็นรูปเวนาเกมในลักษณะนี้ก็มีโอกาสที่จะทรานสโพร์ตเข้าสู่รูปเพย์ท็อปดีเฟนส์หรือว่ารูปโฟร์ไนท์เกมก็ได้อย่างเช่นเมื่อฝ่ายดำเดินไนท์ F6 ฝ่ายขาวตัดสินใจที่จะเดินไนท์ F3 แล้วก็เดินไนท์ C6 นะครับก็จะเข้ารูปโฟร์ไนท์เกมได้เหมือนกันทราบจ้านะครับแต่ว่าการที่เราเดินเพย์ท็อปดีเฟนส์ก็จะช่วยจำกัดที่เราจะต้องจำลายเยอะมากมายอย่างเช่นรูปลุยโลเปสนะครับหรือว่าลอยโลเปสนะครับซึ่งมีรายละเอียดมีดีเทลของเกมค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเอาละครับก็หวังว่าการรีวิวรูปเปิดมารุสักคนในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อนๆชอบรูปเปิดอะไรนะครับหรือว่าเชียร์ใครนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าเชียร์นีโปหรือเปล่าครับในทัวร์นาเมนต์นี้ก็วันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ